ครับวันนี้เรามาทดสอบคุณภาพแบตเตอรี่นะครับมาดูค่า CCA รวมทั้งผมไม่ได้ชาร์จนะครับคือไม่ได้ใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จเข้าประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับเรามาดูว่าไฟในแบตเตอรี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่เป็นค่ามาตรฐานของแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับเห็นไหมครับ Healthy 100ก็คือค่า CCA ยังอยู่ที่325นะครับเรทมาตรฐานของตัวนี้อยู่ที่240ส่วนค่าชาร์จเพื่อนๆเห็นไหมครับอยู่ที่ 15% ผมขับรถทุกวันนะครับแต่ว่าวันหนึ่งมันก็ประมาณ30 20 30หรือ10กว่ากิโลเท่านั้นคือขับไม่ได้ขับทางไกลนะครับอาทิตย์นึงอาจจะมีขับสักประมาณ30ถึง60กิโลบ้างนะครับเห็นค่าไหมครับค่าชาร์จลดลงมากนะครับเดี๋ยวผมจะทำการชาร์จนะครับด้วยเครื่องชาร์จแล้วนำมาให้เพื่อนๆชมหลังจากทำการชาร์จเสร็จแล้วนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าทำไมแบตเตอรี่มันถึงเสื่อมไวนะครับบางท่านเข้าใจว่ามันเสียแล้วจริงๆคือเกิดจากการที่เราขับรถนะครับในแต่ละวันเนี่ยเราใช้น้อยทำให้ไฟในการชาร์จกับแบตเตอรี่เนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับ